02-430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุสตาปะระชักขชาติกาเทสุตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจเข้าออกของเราในลักษณะของมันเป็นอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเรานึกพุทหายใจออกเรานึกโทเราก็พิจารณาลมหายใจของเราเรื่อยไปจนกว่าใจดวงนี้ของเราจะสงบตั้งมั่นใจที่สงบใจที่ตั้งมั่นเป็นใจของผู้ที่มีบุญมีกุศลเราตั้งใจมาเพื่อต้องการทำให้มันเกิดบุญเกิดกุศลบุญเกิดขึ้นได้จากการที่เราให้ทานถวายทานบุญที่เราเกิดจากการที่เราสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่เราจะมีกำลังที่จะรักษาประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์บุญเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำให้เกิดพร้อมๆกันทานเราก็ทำแล้วศีลเราก็รักษาแล้วเหลือแต่การฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำใจของเราให้สงบอยู่กับพุทโธพุทโธไม่ส่งจิตปล่อยใจของเราออกไปข้างนอกใจที่ออกไปข้างนอกเป็นใจที่เร่าร้อนเป็นใจที่เศร้าหมองเป็นใจที่ขุ่นมัวและใจที่อยู่กับภาวนาพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจนี่เป็นใจที่สงบเป็นใจที่ร่มเย็นเป็นใจที่สบายเป็นใจที่ปลอดโปร่งทุกวันนี้คนเรามีอาการเครียดเครียดจากการงานเครียดจากโรคระบาดเครียดจากการเป็นอยู่ในครอบครัวในสังคมทำมาหากินเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใจของเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งมีหน้าที่คิดมีหน้าที่ปรุงแต่งตัวที่เราไม่รู้เลยว่าจะทำไงให้ใจตรงนี้มันเกิดความสุขความสงบความร่มเย็นนั่นการที่เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้เข้าสู่ความสงบเป็นบ่อเกิดของความใจเย็นใจเบาใจสบายใจว่างว่างจากอดีตว่างจากอนาคต
ก็อยู่กับปัจจุบันคือตัวรู้สติสัมปชัญญะที่เรามากำหนดรู้ลมหายใจของตัวเราเองเราพิจารณาบ่อยๆกำหนดรู้บ่อยๆแต่เราไม่ต้องไปบังคับจิตตัวเองการบังคับจิตนั้นทำให้จิตนั้นดิ้นรนทำให้จิตนั้นเกิดอาการเครียดเพียงแต่เรารู้ว่าจิตของเรากำลังคิดอะไรอยู่คิดเรื่องเก่าเราก็รู้คิดเรื่องใหม่เราก็รู้คิดเรื่องดีเราก็รู้คิดเรื่องไม่ดีเราก็รู้คิดถึงใครเราก็รู้เราตามรู้จิตของตัวเองตามดูจิตของตัวเองถ้ามันยังไม่นิ่งอยู่กับพุทโธพุทโธก็ดูว่ามันคิดอะไรรู้ทันความคิดเมื่อเรารู้บ่อยๆสติของเราไอ้ตัวรู้ก็คือตัวสติเมื่อเรารู้ทันความคิดตัวเองความคิดนั้นก็น้อยลงสั้นลงจากที่เราเคยคิดไม่หยุดจิตของเราก็ค่อยๆหยุดนิ่งเมื่อเรารู้ทันจิตก็หยุดความคิดของตัวเองหยุดความปรุงแต่งของตัวเองนี่เขาเรียกว่าสติตัวรู้สามารถควบคุมจิตของเราให้นิ่งให้เฉยให้ว่างให้สงบแล้วเราก็จะพบกับความร่มเย็นที่หาที่ไหนไม่ได้เราจะไปหาที่ไหนก็หาไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีสติเราจะหาความสงบร่มเย็นที่แท้จริงไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติที่สมบูรณ์เราก็จะหาความสุขหาความสงบภายในกายในใจเราเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนมันอยู่ในกายอยู่ในใจเรากายก็สงบใจก็สงบเมื่อสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความสบายนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนี่หน้าที่ของบุญถ้ามันเกิดในกายในวาจาในใจของเราเมื่อไรกายของเราก็มีความสงบร่มเย็นสบายใจของเราก็สงบร่มเย็นสบายไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องรู้อยู่กับปัจจุบันคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้ไม่รู้ตัวของตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เพราะเราไม่ได้ฝึกสติสติไม่เข้มแข็งสติไม่สมบูรณ์ทุกวันนี้เราอยู่ยังขาดสติความวุ่นวายความเดือดร้อนความเศร้าหมองความขุ่นมัวมันจึงเกิดขึ้นในกายในใจของเราตลอดเวลาหลับก็ไม่มีความสุขสะดุ้งอยู่เรื่อยกลัวจะไม่ทันกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่พอจิตมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแม้แต่หลับมันก็ปรุงกลายเป็นความฝันฝันไปหาคนโน้นฝันไปเห็นคนนี้ฝันไปที่นั่นที่นี่ทุกข์บ้างสุขบ้างแล้วจิตมันปรุงแต่งไม่ได้หยุดการพักผ่อนของจิตไม่มีจิตไม่ได้พักเลยถ้าเป็นรถวิ่งไปไม่เคยพักเลยนะ24ชั่วโมงนะไม่ช้ามันก็พังจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ต้องพักบ้างจิตมนุษย์เนี่ยไม่ก็ได้พักเลยใช้อยู่ตลอดเวลามันวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งไปหาอดีตวิ่งไปหาอนาคตวิ่งไปหาคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่แม้แต่กายนั่งอยู่วัดเนี่ยจิตมันยังไม่อยู่ถ้าเราไม่ฝึกมันไว้มันก็ไปเรื่อยไม่มีความหยุดนั่งก็ไม่หยุดนอนก็ไม่หยุดกินก็ไม่หยุดมาจิตของเราไม่มีที่พักที่หยุดเลยจิตของเราก็เหนื่อยยิ่งนานเข้าจิตนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยล้าเป็นจิตที่เหนื่อยล้าต่อไปก็เป็นจิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่อยู่กับร่องกับรอยบางคนเครียดจนเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ได้ฝึกจิตตัวเองให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่เคยหยุดจิตไม่เคยนิ่งจิตไม่เคยว่าง
ั้งที่มันทำได้ทำให้ว่างก็ได้ทำให้นิ่งก็ได้ทำให้สงบก็ได้แต่เราไม่ฝึกไม่หาวิธีไม่ขวนขวายทั้งที่ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยมีวิธีที่จะทำให้จิตนั้นว่างทำให้จิตนั้นสงบทำให้จิตนั้นผ่อนคลายจากความกังวลแต่เราไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้แสวงหาไม่ได้ค้นคว้าเป็นมุ่งเน้นแต่การงานวิ่งหาทรัพย์วิ่งหาลาภวิ่งหายศวิ่งหาวัตถุต่างๆแล้วก็นั่นแหละเป็นยอดของความสุขที่ทุกคนเข้าใจว่าต้องแสวงหาต้องค้นคว้าต้องสร้างต้องทำถ้าไม่ทำชีวิตนี้อยู่ไม่ได้มันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเราดูพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างเมื่อก่อนที่พระองค์ทำไมต้องออกบวชการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเจ้าชายมีประสาทสามฤดูมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งรออยู่ข้างหน้าถ้าอยู่ก็ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกทางคารวาสแล้วมันต้องหนีออกมาเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พระองค์นั้นมีความสุขสุขอย่างนั้นเป็นสุขที่เจอด้วยทุกข์ตรงวิ่งมาหาความสุขที่ไม่มีทุกข์สุขที่ไม่ต้องเจอด้วยทุกข์สุขสงบร่มเย็นไม่สะจุกแบบเร่าร้อนวุ่นวายเป็นชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่สังคมทุกวันเนี่ยอยู่ด้วยความเร่าร้อนมีความสุขก็สุขไม่สงบไม่ใช่สุขสงบเป็นสุขที่เกรียมไหมก็เรียกว่าเผาใจตัวเองด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเศรษฐีนึกว่ามีความสุขมีทรัพย์มากก็หาความสุขไม่ได้กลัวทรัพย์จะหายไปกลัวใครจะมาแบ่งเอาทรัพย์ไปกลัวลูกหลานจะไม่ได้ทรัพย์ของตัวเองนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ทุกข์กลัวว่าทรัพย์สมบัติตัวเองจะอันตรธานหายไปสิ้นไปมีอยู่แล้วหาความสุขไม่ได้นั่นเป็นความสุขที่เร่าร้อนเป็นความสุขที่ไม่มีความร่มเย็นเลยมีแต่ความสุขเกรียมสุขไหม้เผาใจตนเองเผากายตนเองเป็นสุขกอไก่ไม่ใช่สุขขอไข่สุขขอไข่นี่เป็นสุขที่สงบร่มเย็นสุขในทางธรรมะไม่มีอะไรไม่มียศไม่มีลาภไม่มีตำแหน่งไม่มีทรัพย์ไม่ต้องอาศัยทรัพย์ไม่ต้องอาศัยยศไม่ต้องอาศัยตำแหน่งก็ทำให้เกิดความสุขได้แต่ชาวโลกนี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทรัพย์ไม่มีตำแหน่งไม่มียศไม่มีบริวารก็หาความสุขไม่ได้ถ้าตัวเองไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้หาหนทางที่มีความสุขยิ่งกว่านั้นยังไม่เจอความสุขที่ยิ่งกว่านั้นก็เลยหลงติดอยู่กับความสุขที่เจอด้วยทุกข์ตัวนี้มันมีตัวล่อสุขอย่างนี้มันมีตัวล่อกิเลสมันเป็นตัวล่ออยากได้อยากมีอยากเป็นในความอยากเป็นที่ตั้งและอยากอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ล้านก็ไม่พอร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่พอเพราะตัณหาเนี่ยทำเท่าไรถมเท่าไรก็ไม่เต็มความอยากความต้องการของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรทำให้เต็มได้มีมากก็ไม่เต็มมีน้อยก็ไม่เต็มแต่ถ้าดับตัณหาได้ดับความอยากจะได้มันเต็มไม่มีก็เต็มพระพุทธองค์ไม่มีอะไรเลยไม่มีปราสาทสามฤดูไปอยู่ตามโคนไม้ไปอยู่ตามป่า
ไม่มีฟูกไม่มีที่นอนไม่มีผ้าห่มไม่มีพัดลมไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเลยแม้แต่ฉลองพระบาทพระองค์ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้สวมทิ้งหมดเสด็จเดินไปโดยพระบาทเปล่าคิดดูตอนพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พอลงจากเตียงก็ต้องมีฉลองพระบาทแล้วต้องสวมต้องใส่รองพระบาทไว้แล้วพระองค์ออกสละหมดแล้วแม้แต่พระบาทฉลองพระบาทพระองค์ก็สละไม่เอาดำเนินไปโดยพระบาทเปล่าบนพื้นไม่ใช่พื้นเรียบอยู่ในป่าทุรกันดารขึ้นเขาลงห้วยอยู่ถ้ำจนที่สุดพระองค์ก็ค้นหาความสุขที่แท้จริงเจอโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เลยเครื่องอำนวยความสะดวกพระองค์ก็มีความสุขสุขกว่าคนที่มีเตียงมีตังมีหมอนมีพัดลมมีที่นอนนุ่มๆเพราะมันอย่างนั้นมันเป็นความสุขที่มันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเผาไหม้ใจตัวเองอยู่เป็นความสุขที่เร่าร้อนไม่ใช่สงบร่มเย็นเลยนั้นที่พระองค์บอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วตอนพุทธบริษัทสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วหาความสุขไม่ได้เลยอยู่บนที่นอนนุ่มๆก็ไม่มีความสุขอยู่ประสาทสามฤดูก็ไม่มีความสุขมีคนรับใช้ก็ไม่มีความสุขมีแก้วแหวนเงินทองกองท่วมท้นก็ไม่มีความสุขปรงมาค้นพบความสุขที่แท้จริงคือความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่นเองเป็นความสุขที่พระองค์ตรัสไว้เราลองค้นหาดูบ้างเราหากันมาเยอะแล้วยังหาความสุขไม่ได้ลองมาหาความสงบดูมาวัดแล้วก็ทำไงให้กายสงบทำให้วาจาสงบทำให้ใจสงบมาค้นหาความสุขที่แท้จริงที่พุทธเจ้าทรงค้นพบดูแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แก้วแหวนเงินทองไม่อยู่ในทรัพย์สินสมบัติไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวไม่อยู่ยศที่ยศที่ตำแหน่งหน้าที่การงานแต่มันอยู่ที่การปล่อยวางใจว่างใจสงบใจเฉยมีตัวรู้รู้แล้วก็ละความคิดละความเห็นผิดละความปรุงแต่งละตัวละตนไม่มีเราไม่มีเขามันไม่หนักเลยโยมเราละได้เนี่ยมันเบาสบายที่เราสวดกันขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักขันธ์5ก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรวมแล้วก็คือร่างกายจิตใจเรานี่เองเรียกว่าขันห้ามีอยู่5อย่างที่มันเราแบกมันไว้นั่งก็ต้องแบกนอนก็ต้องแบกเดินก็ต้องแบกมันไว้มันเป็นของหนักเราแบกก็ตั้งตื่นยันหลับเนี่ยตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำขับถ่ายเสร็จก็ต้องหากินหาอยู่ต้องดูแลเอาใจใส่มันอย่างดีนั่งนานก็ไม่ได้ปวดต้องคอยขยับเดินนานก็ไม่ได้เมื่อยต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอเราต้องแบกมันอย่างนี้ตลอดเลยดูแลมันอย่างดีไม่ดูแลก็ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าของหนัก
เราแบกมันไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะละวางขันห้าของเราเราก็แบกมันอยู่อย่างนี้เราไม่รู้จักความเป็นจริงของขันห้าว่ามันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปทิ้งให้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมตอนมาก็มาด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมกันวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้วิญญาณเข้ามาสิงสู่อยู่แล้วเป็นทางการก็เรียกปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดานะจิตมันมาเข้าสิงสู่อยู่ในทารกอันนี้ถ้าเราเรียนรู้หลักของพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันมีของหนักที่เราต้องแบกต้องหามันไว้ถ้าเราไม่รู้ทันมันเราไม่ปล่อยไม่ละไม่วางเราก็แบกหนักอยู่อย่างนี้คนไหนที่รู้ทันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นก็สามารถตัดละปล่อยวางขันธ์ของตัวเองเห็นความเป็นจริงแล้วก็ปลดละทำลายขันนั้นเสียทำลายความยึดความติดของขันห้าไม่ติดอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็เป็นสุขดับขันจะได้เป็นสุขมันทุกข์เพราะมีขันนี่แหละมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณทุกข์มันจึงเกิดต้องแบกมันไว้นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เราแบกทุกข์ไว้นั่นเองเพราะเราไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์เรานึกว่ามันเป็นความสุขบางคนก็ยื้อแย่งแบกมันไว้แบกของตัวเองไม่พอแบกของคนอื่นอีกบางคนไปแบกสามีไว้แบกภรรยาไว้แบกลูกแบกหลานแบกทรัพย์สมบัติไว้แล้วตัวเองก็แบกอยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลายังไม่พอยังไปแบกของคนอื่นอีกพามาเป็นทุกข์ของตัวเองนี่เขาเรียกคนฉลาดหรือไม่ฉลาดคนฉลาดก็ไม่แบกของตัวเองก็ไม่แบกของคนอื่นก็ไม่แบกแต่คนไม่รู้ก็แบกไว้แบกทุกข์ไว้แบกขันธ์ห้าไว้ของตัวเองไม่พอก็ไปแบกของคนอื่นด้วยนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักขันธ์ห้าไม่รู้จักละไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางทุกข์มันจึงเกิดนั้นที่เรามาเรียนรู้เรามาศึกษากันเนี่ยมาวัดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้รู้ให้เข้าใจเราจะได้ปล่อยจะได้วางจะได้ละชั่วพักชั่วครู่ก็ยังดีดีกว่าเราไม่รู้จักละเลยแบกมันไว้เต็มๆนั่งก็แบกมันไว้ไม่เคยปล่อยให้ว่างเลยจิตนี้และจิตมันไม่สามารถที่จะละวางอะไรได้เลยมาอยู่วัดก็เอาบ้านมาแบกไว้เอามาวัดด้วยเอาสามีมาด้วยเอาภรรยามาด้วยเอาลูกเอาหลานเอาที่ทำงานมาแบกไว้เต็มไปหมดโยมถ้ามันเป็นรูปร่างได้มันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่วางแล้วมันเต็มไปหมดแต่ละคนนี่แบกกันมาเต็มถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็พยายามหัดวางหัดปล่อยก่อนที่เราจะปล่อยเราจะวางเราต้องรู้จักมันก่อนว่ามันเป็นทุกข์แบกไว้นี่เป็นทุกข์เราต้องวางมันวางแล้วมันจะเป็นสุขก็ประมาณมันคนเดินไปเนี่ยไม่หิ้วของไม่ถือของไม่แบกของเดินไปตัวเปล่าๆไม่มีสัมภาระย่ำเบากว่าคนที่ถือของไปหิ้วของไปแบกของไปหามของไปยิ่งนานยิ่งหนักยิ่งนานยิ่งเหนื่อย
แต่คนไม่แบกเลยเนี่ยไม่เหนื่อยไม่แต่เบาสามารถเดินไปด้วยความเบาชั้นใดก็ชั้นนั้นโยมคนไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไปที่ไหนก็แบกไว้แบกภาระภาระของตัวเองภาระของคนอื่นนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันไม่รู้เท่าการที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยมาให้เกิดปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องรู้ทันความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายและร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยเบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนั้นมีอะไรเป็นของเราผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราอาการ32นั้นไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทำไมมันไม่ใช่ของเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้ผมอย่างอกผมอย่าร่วงผมอย่าหลุดฟันอย่าคลอนฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์กำหนดได้เลยถึงเวลามันก็ไปถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็เหี่ยวถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บนั่งไม่ให้มันปวดมันก็ไม่ได้แต่ของเรามันต้องไม่ปวดสิบอกอย่าปวดลองบอกมันที่ว่าอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวไม่ได้เราสั่งไม่ได้เลยกายนี้แล้วมันไม่ใช่ของเราไงมันไม่ได้อยู่ในอนัตต์ในใต้บังคับบัญชาของเราเพราะเราไม่รู้จากความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราเรายึดว่าเป็นของเราทุกข์มันจึงเกิดเพราะมันมีความเสื่อมมีความดับมีความแตกมีความสลายในที่สุดมันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นธรรมชาติของมันสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีความเสื่อมมีความดับมีความแตกมีความสลายไปในที่สุดเป็นสภาวะปกติเป็นธรรมชาติของมันแต่เราไม่รู้จักสภาวะของความเป็นจริงคือธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นอยู่เรานึกว่ามันต้องไม่แตกต้องไม่ดับต้องไม่สลายต้องควบคุมได้เหมือนลูกเราสามีเราภรรยาเราพยายามควบคุมกันถ้าอยู่ในโอวาทต้องเชื่อเราที่จริงมันไม่ใช่แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเรายังเชื่อไม่ได้เลยยังบอกไม่ได้ยังสั่งไม่ได้แล้วเราจะไปควบคุมใครแล้วตัวเองยังควบคุมไม่ได้นั่งไปบอกอย่าปวดนะมันก็ปวดเดินไปอย่าเมื่อยนะมันก็เมื่อยอย่าหนาวนะมันก็หนาวอย่าร้อนนะมันก็ร้อนอย่าหิวมันก็หิวทำไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จะนับประสากับสิ่งอื่นอย่างอื่นเพราะเราไม่เห็นความจริงชีวิตของเรามันจึงต้องมีความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราตกอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาควบคุมความไม่เที่ยงไม่ได้ไม่ให้มันเที่ยงให้มันอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันไม่อยู่มันจึงเกิดทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เฉยอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้นิ่งอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้สบายอยู่อย่างนั้นมันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลามันอนิจจังมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดนั่งอะไรก็ทุกข์มันนั้นเดินอะไรก็เมื่อยมันนั้นเราไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาไม่ได้เอาคำสอนของพระเจ้าไปพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญา
เราก็ตกอยู่ใต้ความไม่รู้ความหลงของตัวเองเนี่ยที่เราไม่ได้พัฒนาณวัดเราก็บางคนก็มาให้ทานแล้วก็กลับถวายทานแล้วก็กลับมีศรัทธาอยู่แค่นั้นบางคนให้ทานด้วยสมาทานศีลด้วยแต่ไม่ภาวนาไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นก็ได้อยู่แค่นั้นโยมได้แค่ทานแค่ศีลศีลก็ไม่ได้มั่นคงทานก็ไม่ได้มั่นคงแต่ตราบใดถ้าปัญญามันไม่เกิดมันไม่มั่นคงในพุทธศาสนาไม่มีพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ยังขาดตกบกพร่องพอใจก็มาทำไม่พอใจก็ไม่ทำแต่ถ้ามีศรัทธามันทำทุกวันให้ทานทุกวันรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกวันนั่นก็เรียกว่าปัญญามันเกิดมันเห็นบุญบุญในการให้ทานบุญในการรักษาศีลบุญในการภาวนาคือบุญทำให้เกิดความสุขความสงบนั่นเองความร่มเย็นนั่นเองมาเห็นความสุขความสงบร่มเย็นพอเห็นแล้วมันอยากจะทำเรื่อยๆอยากจะทำต่อไปคนได้เจอความสุขแล้วมันก็อยากจะมีความสุขต่อไปคนไม่เจอความสุขเนี่ยมันก็มองไม่เห็นศรัทธามันไม่เกิดตราบใดที่เรายังขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาศรัทธาไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นมีแต่ลดน้อยถอยลงไปบางคนก็นานๆครั้งให้ทานนานๆครั้งรักษาศีลนานๆครั้งจะเข้าวัดเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาคนที่มีศรัทธามีปัญญาก็ทำทุกวันเขาให้ทานทุกวันเขารักษาศีลทุกวันเขาสวดมนต์ภาวนาทุกวันเขาเห็นบุญแล้วบุญมันทำให้เกิดความสุขพอเห็นความสุขที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวเองมันก็หาที่พึ่งให้แก่ตัวเองได้แล้วว่าเรามีความสุขที่แท้จริงนะเจอแล้วในความสุขข้างนอกไม่เดี๋ยวมันก็หายมีทรัพย์เดี๋ยวก็หมดได้ตกน้ำก็น้ำท่วมมันก็ไปกับน้ำไฟไหม้มันก็ไปกับไฟโจรเอาไปบ้างหล่นเสียหายบ้างลืมบ้างมันไม่ได้อยู่กับเราเลยบางคนไปฝากไว้ในธนาคารอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ไม่ได้อยู่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ย่าไปได้ไงแม้แต่กายตัวเองเอาไปไม่ได้เลยให้เขาเผาให้เขาฝังตามประเพณีไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟกลายเป็นเลือดกลายเป็นหนองกลายเป็นดินกลายเป็นลมกลายเป็นไฟไปหมดไปสู่ธาตุหมดเลยเอาอะไรไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองก็ไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตัวเองยังเอาไปไม่ได้จะเอาอย่างอื่นไปได้ยังไงแต่ไม่ได้คิดไม่ได้เห็นว่าอะไรที่เอาไปได้เวลาเราตายจากโลกนี้ไปแล้วอะไรที่เราเอาไปได้เราเห็นไหมคนตายญาติเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีคนรวยก็ดีคนจนก็ดีเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วอะไรที่เอาไปได้เราเคยคิดไหมเราเคยสำรวจไหมว่าตายจะเอาอะไรไปพระองค์บอกไว้แล้วตรัสไว้แล้วสิ่งที่นำไปได้มีสองอย่างคือบุญกับบาปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้มีบุญกับบาปที่เอาไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินั่นสมบัติของคนที่สะสมไว้สำหรับคนมีบุญเขาสะสมบุญของเขาไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมได้ไปเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ได้ถึงไม่ก็บาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์ตายแล้วไปไหนไปนรกไม่มีใครอยาก
คำว่านรกไม่มีใครอยากได้แต่ไม่ทำให้พ้นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีมากมายนับไม่ถ้วนเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมมาเกิดทีนะคนมันมีใครเป็นหมื่นฟองมันเกิดทีเป็นหมื่นตัวโยมมากมายกายกองนับไม่ถ้วนอยู่ใต้ดินอยู่บนดินอยู่ในอากาศเยอะแยะมากมายนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานโยมเพราะเขาไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาในการละชั่วทำดีพระเจ้าสอนให้ละชั่วสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความไม่ดีให้ละเสียอย่าได้สร้างอย่าได้ทำมันให้ผลของมันคือความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่อยู่เป็นที่ไปให้ละชั่วและหันมาทำความดีหันมาให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาสร้างเสริมสติปัญญาศรัทธาของตัวเองในการทำความดีแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสนั่นแหละมันจะพ้นจากนรกพ้นจากบาปที่เรามาฝึกกันเนี่ยฝึกให้จิตมันผ่องใสไม่ให้มันเศร้าหมองไม่ให้มันขุ่นมัวไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่งก็อยู่กับปัจจุบันเดินก็อยู่กับปัจจุบันนอนก็อยู่กับปัจจุบันกินก็อยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นเราฝึกปัจจุบันให้เป็นหลักถ้าเราทำได้อย่างนี้จิตของเราก็มีความผ่องใสมีความสะอาดเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็เบาบางมาวัดแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราได้สมาทานศีลนั่นเองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติแม้วาระที่สองตติแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกระลึกอยู่เสมอว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดไม่มีสิ่งอื่นจิตของเราก็ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนถ้านึกถึงพระมันสบายใจไหมคนเราที่นึกถึงพระแล้วมันสบายใจตอนไหนตอนที่เรามีทุกข์นึกถึงพระวะแต่พระมันอยู่ในใจได้มันเกิดในใจได้มันมีความสุขพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราก็สวดประจำพระธรรมเป็นคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้พระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะพระองค์ก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่สามารถดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้พระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่เราสวดสงฆ์สาวกปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วนั่นคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรามีพระพุทธพระสงฆ์พระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจใจของเราก็มีความสุขนี่เราไม่ได้คิดถึงคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ใจก็เลยเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์อยู่ในใจเลยทั้งที่เราสมาทานไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขเราไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเราไประลึกถึงอย่างอื่นหมดวันนึงเราเคยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กี่ครั้งบางคนแทบไม่ได้ระลึกเลยไม่มีเลยแล้วมันจะมีความสุขได้ไงมันหาความสุขไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาแก้ไขตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรม
ทุกวันคนเราขาดศีลขาดธรรมทุกข์มันจึงมากมายกายกองทุกข์ในครอบครัวครอบครัวไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันใช้วาจาไม่สุภาพใช้กิริยาไม่สุภาพเกิดจากการที่เราไม่มีศีลไม่มีทานอยู่กันไม่สงเคราะห์กันสามีไม่สงเคราะห์ภรรยาภรรยาไม่สงเคราะห์สามีพ่อแม่ไม่สงเคราะห์ลูกลูกไม่สงเคราะห์พ่อแม่ก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ในครอบครัวสังคมก็เหมือนกันขาดการเกื้อกูลกันเมตตาให้อภัยเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยมันก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอทั้งที่ต้องทุกคนก็ต้องการความสุขความเจริญแต่ที่พุทธเจ้าสอนเราไม่เคยเอาไปใช้เลยทานก็ไม่เคยเอาไปใช้ศีลก็ไม่เคยเอาไปใช้ศีล5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเราไม่เคยงดเว้นอะไรได้เลยมันจะหาความสุขที่ไหนได้หาไม่ได้ชีวิตนี้ถ้าเราไม่เคยเอาคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนทำให้เกิดความสุขเลยทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขสมาธิทำให้เกิดความสุขเราไม่เคยเอาไปพัฒนากายใจของเราครอบครัวของเราสังคมของเรามันจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไงรบราฆ่าควันมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นมีข่มขืนมีผิดลูกผิดเมียมีเหล้ามียามีอบายมุขครบถ้วนนี่เกิดจากที่เราไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่เองบ้านเมืองมันจึงเดือดร้อนวุ่นวายสังคมมันจึงอยู่ยากไม่โทษใครไม่ได้โยมโทษตัวของเราเองที่เราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติการของตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมถ้าเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองแล้วก็พยายามชักจูงครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องเข้าหาศีลเข้าหาธรรมสังคมก็อยู่ยงสงบร่มเย็นครอบครัวก็ร่มเย็นตัวเองก็ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อนั้นหาความสุขไม่ได้หาความร่มเย็นไม่ได้จะไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอเข้าห้องแอร์ก็ไม่ได้เย็นใจมันร้อนมันอยู่ไม่ได้หรอกห้องแอร์ไม่สามารถช่วยให้ใจเย็นได้ธรรมะนี่ช่วยให้ใจเย็นได้สงบได้นั่นถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองได้เราก็หาหนทางแห่งความสุขได้ยากถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเป็นเหตุแห่งความสุขที่พระเจ้าทรงสอนแล้วชีวิตนี้ก็อย่าได้หวังว่าเราจะไปเจอความสุขที่แท้จริงมันก็เป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์สุขนิดเดียวแต่ทุกข์มากมายรอเราอยู่ข้างหน้ามันสุขที่สนองความอยากของตัวเองได้แป๊บเดียวแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของตัวเองมันมากมายมันเดือดร้อนหมดตัวเองก็เดือดร้อนเห็นไหมทำไปแล้วตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนง่ายๆเราไปจี้ไปปล้นไปขโมยเขาตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเราไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาคนอื่นเขาก็เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนเดือดร้อนหมดนั่นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายนั้นทำไงเราก็ต้องทำให้มันมีศีลมีธรรมหันเข้าหาศีลเข้าหาธรรมฟื้นฟูจ
ิตใจของเราให้เข้าไปสู่ความสงบร่มเย็นนั่นมันจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในการละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตตัวเองให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์มันมาจากตัณหาคือความอยากบ่อเกิดของมันคือตัณหาความอยากกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหามันตาเราเห็นรูปรูปไหนที่เราพอใจเราก็อยากได้พออยากได้ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายต้องการเห็นอีกอยู่ที่ไหนหนอรูปนั้นตามไปหาทุกข์ไหมทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ยังไงไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยากจะเห็นเห็นรูปสวยๆที่ตัวเองอยากเห็นว่ารูปนั้นน่ะสวยแล้วรอแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้เห็นก็ทุกข์พอได้เห็นก็เป็นทุกข์อีกว่ารูปนั้นไม่เที่ยงมันอยู่ได้ไม่นานรูปนั้นก็มีความเสื่อมไอ้ที่สวยๆก็โทรมอยู่ไปสักพักหนึ่งมันเกิดความเสื่อมเกิดความโทรมไม่สวยจะแล้วรูปมันแปรเปลี่ยนไปไม่ได้คงที่ไอ้ที่สวยๆอยู่ก็ทรุดไปหมดแล้วโทรมไปหมดแล้วผลสุดท้ายมันก็เหลือแต่ซากไม่อยากดูทุกข์มันเกิดได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกันทุกข์ทั้งได้และไม่ได้ได้มาก็เป็นทุกข์กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกต้องแสวงหาอีกเรารู้ไม่ทันก็เลยตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ความอยากวิ่งหาความอยากของตัวเองมันไม่พอไม่หยุดไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหาบ่อเกิดของความทุกข์พอโลภก็อยากได้ไงพออยากได้รูปก็ไปแย่งรูปมาอยากได้เสียงก็ไปแย่งเสียงมาคนเอาเป็นเอาตายฆ่ากันเพราะรูปฆ่ากันเพราะเสียงฆ่ากันเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสยื้อแย่งกันเพราะไม่รู้จักความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ได้คงที่ไม่ได้ถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปเดี๋ยวก็ดับเสียงเดี๋ยวก็ดับกลิ่นเดี๋ยวก็ดับรสเดี๋ยวก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดกับดับเท่านั้นเองถ้าพูดอย่างนี้มันทำได้ยากคนถ้าเข้ามาใหม่นี่ฟังไม่รู้เรื่องฟังพระท่านพูดอะไรก็ไม่รู้เราไม่เคยศึกษามาก่อนไม่เคยค้นคว้ามาก่อนจู่ๆจะไม่ให้ทำมันทำไม่ได้ถ้าชาวพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ก็ห่างเหินจากศีลธรรมกันเข้าวัดก็เข้ามาเป็นพิธีกรรมพิธีการไม่ได้เข้ามาด้วยจิตศรัทธาศรัทธาที่จะมาทำความดีละความชั่วบางคนเข้ามาประกอบพิธีกรรมว่าเขาทักมาไว้ทำบุญเด้อไปบวชสัก3วัน7วันจะได้โชคดีจะได้มันไม่ใช่โยมโชคดีมันต้องทำทุกวันไม่ใช่ทำแล้วมันจะช่วยได้ทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่มันเราทานข้าวเราทานวันเดียวอิ่มไป5วัน6วันมั้ยไม่ใช่มันต้องทานทุกวันทำดีมันต้องทำทุกวันโยมมันจึงดีมันจึงจะเกิดไม่ใช่ไปเชื่อหมอดูหมอเดาทักมาบวชตั้ง3วัน7วันไม่ได้อะไรมาเพราะหมอดูหมอทักไม่ได้มาด้วยศรัทธามาทำความดีและความชั่วมันก็ทำได้แค่นั้นแหละโยมมีศรัทธาอยู่แค่นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพฤติกรรมพฤติการเคยคิดยังไงก็คิดอยู่อย่างนั้นเคยทำยังไงก็ทำอยู่งั้นเคยพูดยังไงก็พูดอยู่งั้น
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดการกระทำความคิดของตัวเองได้เลยเพราะสติปัญญามันไม่เกิดนะมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความไม่ดีของความชั่วเมื่อไรเราจะมีความสุขเมื่อไรจะได้พบหนทางแห่งความสบายของใจเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อหมอดูหมอเดาพระเจ้าสอนให้เชื่อตัวเองเชื่อกรรมกรรมก็คือการกระทำของเรามันเป็นเหตุทั้งหมดที่เรามีความทุกข์มีความสุขมีความโศกต่างๆมันจากผลของกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ทางความคิดการกระทำคำพูดของเราเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเคยทำยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นเคยคิดไม่ดีก็คิดอยู่อย่างนั้นเคยโกรธใครเกลียดใครก็เกลียดอยู่งั้นโกรธอยู่งั้นไม่เคยให้อภัยไม่เคยเมตตาไม่เคยสงสารมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยความคิดการกระทำคำพูดก็เหมือนเดิมเคยพูดหยาบๆคล้ายๆนินทาเขาให้ร้ายเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอของดีเมื่อไหร่จะได้พบกับสิ่งที่ดีๆเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เจอโยมต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็คบมิตรคบบัณฑิตถ้าเป็นทางธรรมก็เรียกว่าคบบัณฑิตในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าผู้รู้ดีรู้ชั่วบัณฑิตนี่คือผู้ที่เจริญรู้บุญรู้บาปอันนั้นบาปนะอย่าได้ทำเขาจะเตือนเราเราไปคบเขาเนี่ยเวลาเราจะทำไม่ดีเขาจะเตือนเราอย่าไปทำนะมันไม่ดีอย่าไปคิดนะมันไม่ดีอย่าไปพูดนะมันไม่ดีบัณฑิตก็จะเตือนเราอย่างนี้บัณฑิตในทางพุทธศาสนาคือผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเขาจะคอยเตือนเราเราจะทำอะไรไม่ดีเขาจะเตือนอย่าทำนะอย่าพูดนะจะแสดงออกนะไม่ดีเขาก็ชักชวนไปในสิ่งไปทำในสิ่งที่ดีชวนกันมาให้ทานชวนกันมารักษาศีลชวนกันมาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนั่นแหละก็คบบัณฑิตพาไปหาผลหาความสุขหาความเจริญนั่นคนเราไม่ได้เลือกคบก็ชักจูงเราไปไหนเราก็ไปหมดพาไปจี้ไปป้นไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปเตะไปทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายความชั่วมันก็สะสมบาปมันก็สะสมผลของบาปก็คือความทุกข์นั่นเองได้รับแต่ความทุกข์ความสุขไม่เคยมีเลยเพราะเราไม่คบบัณฑิตไม่เลือกคบอาศัยวนาจะพาลานังการคบบัณฑิตการไม่คบคนผ่านคนผ่านไปหาผิดชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีนั้นเราต้องเลือกคบเหมือนกันไม่ใช่คบทุกคนใครมาพูดดีกับเราเราก็คบด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเลือกคบคนดีที่เป็นบัณฑิตรู้บุญรู้บาปรู้เหตุรู้ผลจะได้ชักพาเราไปในทางที่เจริญไปหาความสุขเข้าหาศีลเข้าหาทานเข้าหาธรรมใจของเราก็มั่นคงมันก็เกิดผลของความดีผลของความเจริญก็ตามมาทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็เจริญสู่โลกหน้าก็โลกเป็นโลกแห่งความเจริญนะสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสไว้หมดแล้วเพียงแต่เราปฏิบัติตามนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติตามเท่านั้นเองแต่เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงในสังคมเราทุกวันนี้ไม่ค่อยเชื่อไปเชื่อหมอดูหมอเดาไปเชื่อผีเจ้าเข้าทรงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่อง
การกระทำพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมไม่ให้เชื่อเรื่องอื่นเราทำกรรมอันใดไว้เราได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนงั้นพุทธองค์สอนให้เราหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคือกรรมไม่ดีกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลอย่าได้ทำมันให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงฉานเป็นต้นแล้วให้หันมาทำความดีเป็นเหตุของความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสมบัติที่เราจะนำไปได้ไปสู่ภพภูมิข้างหน้าเพราะเราไม่ได้ตายแล้วหายวับไม่ได้ตายแล้วดับศูนย์ตายแล้วยังต้องไปเกิดอีกต้องไปใช้หนี้กรรมของตัวเองอีกมันเกิดจากกรรมนี่แหละโยมที่เราเกิดกันมาเนี่ยถ้าไม่มีกรรมมันไม่เกิดมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมคนไม่มีกรรมคือคนที่ไม่เกิดพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยหมดกรรมแล้วไม่เกิดแล้วไม่ต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานปวดเมื่อยหนาวร้อนหิวก็หายแก่เจ็บตายอย่างนี้เรามันมีกรรมเกิดมาใช้กรรมเรียกว่าใช้สร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ามาสร้างกรรมใหม่ก็สร้างกรรมเก่าก็ต้องใช้นั้นถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมแล้วเราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองมาสร้างกรรมดีละกรรมชั่วกันนั้นวันนี้ธรรมาก็ขอฝากพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติละชั่วทำดีเพียรทำจิตให้ผ่องใสจิตใจจะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญอยู่ในโลกนี้ก็เจริญด้วยสติเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญานั่นแหละจะนำพาเราไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสมบัติที่ทุกคนปรารถนามุ่งหวังไม่งั้นเราไม่ได้อะไรไปไม่ได้สมบัติอันนี้ไปดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกัน3จบเพื่อกราบคำถวายสังฆทานเทธรรมนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะลินเชิญท่านที่นะคะเตรียมสังฆทานเทธรรมเข้าถวายแด่พระแม่ครูบาอาจารย์นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็กิจกรรมการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในช่วงภาคกลางวันนะคะก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วนะคะก็จะมีการเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์พฤฒพงษ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรม
ต่อด้วยพระอาจารย์สุรัชชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมถึงเที่ยงคืนนะคะจากนั้นพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะสำหรับการเดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงพระเทพนันทาจารย์นะคะอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านอดีตเจ้าวาดวัดภูมินก็จะมีการจัดรถนำสาธุชนไปร่วมงานนี้นะคะในวันที่18มีนาคมเดินทางกลับในวันที่21มีนาคมค่าเดินทางที่ท่านละ 2,400 บาทนะคะเปิด2บัสด้วยกันไม่เปิดรถเพิ่มแล้วนะคะแจ้งชำระค่าเดินทางได้ที่น้องจูนแล้วก็ที่น้องนัทนะคะที่น้องนัทก็ติดต่อเบอร์080-363-8556ค่ะออกเดินทางในวันที่18มีนาคมเวลา19นาฬิกามุ่งหน้าวัดภูมินนะคะก็จะไปเช้าที่จังหวัดน่านได้ไปร่วมงานพิธีสำคัญนะคะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงและที่สำคัญนะคะในวันที่19มีนาคมคณะไปร่วมถวายผ้าป่าค่ะคณะชาววัดสังฆทานนะคะจะได้ร่วมถวายผ้าป่าในกองทุนสงอาพาธเพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวที่จังหวัดน่านด้วยนะคะก็จะคณะไปพักที่วัดภูเก็ตนะคะในวันที่19มีนาคมและไปพักที่วัดพระธาตุแช่แห้งด้วยนะคะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่วัดสังฆทานสามารถนะคะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานนี้ต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณที่ขายุยัสวาโหติยัตยาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
รากันตุสาปเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัด